ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีสำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะก็ยังไงนะคะเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคำทำนายแค่ระยะเวลาสั้นๆใน30วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะไม่ใช่ดูงมงายก็คลิปนี้ก็ใช้ดูสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนด้วยก็ก็บอกไปหลายคลิปแล้วนะคะสำหรับการดูลัคนาก็ให้เข้าไปที่เว็บพยากรณ์ก็ได้นะคะพยากรณ์ก็ง่ายเข้าไปที่เว็บไซต์พยากรณ์แล้วก็ใช้วันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดในการทำนายลัคนาเนี่ยจะต้องใช้เวลาเกิดที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าเวลาเกิดไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็คำทำนายมันก็จะไม่ตรงนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะก็จะใช้เป็นไพ่ God and Goddess นะคะในการดูแล้วก็ใช้เป็นไพ่ Oracle นะคะชุด Cinderella Sibylla นะคะก็สำหรับไพ่2ชุดนี้ก็มีความแม่นยำนะคะแม่นยำทั้งคู่ก็สำหรับไพ่God and Goddess เนี่ยก็จัดว่าเป็นไพ่ Oracle แล้วก็สำหรับไพ่ Oracle ชื่อสำหรับไพ่ชุดSibylla Cinderella เนี่ยนะคะก็เป็นไพ่ Oracle เหมือนกันจริงๆแล้วคำว่า Oracle แปลว่าคำทำนายไพ่ Oracle ก็คือไพ่คำทำนายที่จะแตกออกมาอีกทีนึงแล้วแต่จินตนาการของคนคิดอาจจะเป็นไพ่ซูลูไพ่คิตตี้หรือจะเป็นไพ่เทพเจ้ากรีกก็ได้สำหรับไพ่ชุดนี้นะคะก็ดูโดยรวมเท่าที่เอ๋ดูโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของท่านนะเพราะว่าได้ไพ่ใหญ่ๆอยู่นี่เป็นไพ่พฤหัสนะท่านพราหมณสวดีนะคะหรือท่านปิหาบติชื่อเรียกยากมากเลยเป็นเทพเป็นครุเทพนะคะเป็นครุเทพของเราเทวดานะคะท่านปิหาบตินะคะหรือท่านมณสวดีเนี่ยก็จะเป็นเทพที่สอนมนุษย์ด้วยสอนเทวดาด้วยแล้วก็จะชี้นำสิ่งที่ดีๆเข้ามาเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับศาสนาปรัชญาโหราศาสตร์เป็นช่วงที่อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนเนี่ยตัวท่านจะมีความสนใจเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์สนใจเกี่ยวกับศาสตร์พยากรณ์ต่างๆในบางท่านอาจจะตัดสินใจไปเรียนดูดวงไปเรียนดูไพ่จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายทายทักการเรียนดูดวงเข้ามาแต่เห็นไพ่แบบนี้แล้วก็คิดว่าจะมีชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนหลายท่านที่จะต้องผ่าตัดนะจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตัดเข้ามา
ก็จะมีเกี่ยวกับการผ่าตัดเข้ามาเพราะว่าได้ไพ่จริงๆท่านยมราชเนี่ยนะหรือพระยมเนี่ยท่านยมราชหรือพระยมก็เป็นบุตรของท่านสุริยเทพนะแต่จากในหนังอะลูกแก่กว่าพ่อเทพดาวเสาเทพดาวเสากับพระยมเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันแต่ดูแล้วเหมือนพ่อเนี่ยจะรูปหล่อแล้วก็ดูหนุ่มกว่าก็ท่านได้ไพ่พระแม่ราชาพระนางสุภัทราพระพรหมพระแม่คงคาแล้วก็ได้ไพ่เทพีดุลกาได้ไพ่ม้ากรกีได้ไพ่เทพจันทาได้ไพ่พระแม่โพศพนรสิงห์แล้วก็กามเทพเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนสับสนในตัวเองคนที่มีลูกหรือท้องอยู่ชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือเพิ่งจะคลอดลูกท่านจะพ้นจากเรื่องเลวร้ายทั้งปวงก็ถือว่าดวงลูกดวงของลูกมาหนุนดวงของแม่ชาวราศีเมถุนเนี่ยที่มีลูกนะก็อาจจะเครียดในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเครียดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลลูกมีเกณฑ์จะได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านด้วยนะชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน2561เนี่ยในช่วง30วันเนี้ยอาจจะมีหลายคนทีเดียวอ่ะไปเก็บหมามาเลี้ยงสามีของท่านช่วงนี้นะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยช่วงนี้สามีของท่านน่ะเขากำลังจับเสือมือเปล่าหน้าที่การงานของเขาเนี่ยกำลังเจริญก้าวหน้าดีทีเดียวเขาเรียกลงทุนน้อยแต่ได้เงินเยอะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยตัวท่านน่ะจะดวงไม่ดีแต่สามีของท่านเนี่ยจะมาช่วยท่านท่านน่ะจะสมหวังในเรื่องทรัพย์สมบัติมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สมบัติมีเกณฑ์ได้เงินทองแล้วก็เป็นเงินก้อนด้วยจะได้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้ามาคนที่มีแฟนแล้วเช่นกันนะคนที่มีแฟนแล้วแต่ยังไม่แต่งงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานความรักเนี่ยเบ่งบานมีเกณฑ์ได้ลูกสาวสาวโสดก็ดวงดีเช่นกันสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงความรักดีนะค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับสาวโสดเนี่ยท่านจะพบคนเงียบๆแต่อ่อนโยนและคนคนนี้เหมาะสมที่จะได้รับความรักจากคุณเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยนะคือบุคลิกภายนอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ดูซีเรียสกับชีวิตเป็นคนแบบเป็นคนขึมๆแต่เขาก็เป็นคนที่รักคุณจริงอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะแต่รักคนโสดเนี่ยจะได้รับความรักจากเพศตรงข้ามถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะเจอผู้หญิงที่นุ่มนวลอ่อนหวานเป็นผู้หญิงขาวท้วมหรือขาวอ้วนเป็นผู้หญิงหน้าตาสวยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สนุกสนานร่าเริงดวงของท่านน่ะในเรื่องการเงินนะบอกได้เลยว่าไม่เสียชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนเนี่ยสิ่งที่จะเสียในเดือนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดสุขภาพนอกนั้นดีหมดสาวโสดหนุ่มโสด
คนแต่งงานแล้วคนมีแฟนแล้วเนี่ยท่านจะมีความสุขในความรักคนโสดนะก็จะมีคนเงียบๆอ่อนโยนมาชอบถ้าถามว่ารวยไหมไม่รวยอาจจะฐานะเนี่ยเขารวยไม่สู้คุณอ่ะคุณจะฐานะดีมากกว่าเขาแต่เขาจะดีใจมากนะถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขี้อายเป็นคนเงียบๆอ่อนโยนและเป็นคนที่ขี้อายมากคนคนนี้เขาจะดีใจมากเขาจะดีใจมากเลยถ้าคุณน่ะไปหาเขาหรือโทรไปหาเขาก่อนเขาจะดีใจมากเลยถ้าคุณนะโทรไปคุยกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างขี้อายช่วงแรกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าชื่นใจนะแต่ความรักของคุณน่ะจะสมหวังช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเก้ๆกังกังมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ขี้อายไงตัวเขาเองก็ขี้อายในเดือนนี้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณต้องระวังภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวสึนามิน้ำท่วมสาวโสดหนุ่มโสดคนแต่งงานแล้วคนมีครอบครัวแล้วคนมีแฟนเฉยๆยังไม่ได้แต่งงานมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เป็นช่วงที่คุณนะใช้เงินเก่งหน้าที่การงานของคุณน่ะจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีสำหรับไพ่ชุดนี้มันจะขึ้นอาชีพเด่นๆเลยนะท่านมนัสพรามนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ไพ่กามเทพเนี่ยก็จะเป็นพวกแม่ค้าขายเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับเครื่องสำอางดีสุขภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าแย่แล้วก็แย่มากชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนเนี่ยก็ในบางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ผ่าตัดในบางท่านก็มีเกณฑ์ไปหาหมอที่มารักษาก็ใบเนี้ยมันจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับคนมีความรู้เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์อ่ะหมอที่รักษาท่านน่ะเก่งไพ่จันทราเนี่ยนะคะจันทราเทพขึ้นในตำแหน่งเกี่ยวกับสุขภาพก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อทางเลือดได้หมดเลยนะโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อได้หมดรวมถึงเอดส์ซิฟิลิสหนองในโกโนเรียสำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนนะเดือนนี้อาจจะแจ็คพอตแตกท่านอาจจะไปมีเซ็กกับคนที่ว่าติดเชื้อ HIV ก็ได้เพราะว่าดูจากไพ่ชุดนี้คือ1มีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์หาหมอมีเกณฑ์ติดเชื้อในด้านสุขภาพเนี่ยต้องระวังให้มากรวมไปถึงโรคเบาหวานความดันหัวใจโรคอ้วนตัวท่านน่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอ้วนๆขาวๆซึ่งอาจจะเป็นแม่เป็นป้าเป็นแฟนก็ได้จัดว่านารีอุปถัมภ์ท่านน่ะไม่ลำบากหรอกนารีอุปถัมภ์โดยเฉพาะคนที่เพิ่งทะเลาะเลิกกับแฟนไปก็จะได้คืนดีกันสำหรับสาวโสดเนี่ยจะมีเสน่ห์มากจะมีคนมามอบความรักมีคนมาแอบรักแอบชอบตัวท่านเองเนี่ยจะได้รับการยกย่องจากสังคมนะว่าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นเดือนที่น่ารักมีความน่ารักตัวท่านเนี่ยจะได้แบบเหมือนจะเป็นไพ่แม่คงคานะคะคือจะได้แบบเดินทางท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวโบราณสถานเช่นอาจจะได้ไปเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่แถวอยุธยาไปดูนครวัดนครธมไปเที่ยวกำแพงเมืองจีนไปดูพีระมิดมีการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศประกอบกับว่าสำหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่าได้ไพ่ท่านพาท่านมนัสพรามประกอบกับว่าจากไพ่ชุดนี้เนี่ยนะได้ไพ่เทพีดุลกาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยจะมีคนเก่งๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าก็จะได้ลูกค้าเป็นระดับคุณหญิงคุณนายไฮโซสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลูกค้าที่ว่าเป็นระดับแบบเงินถุงเงินถังเลยอ่ะสำหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะได้ลูกศิษย์เก่งจะได้คนที่เก่งมีความสามารถมาเป็นลูกศิษย์
คนรักของคุณช่วงเนี้ยเขาจะเดินทางบ่อยไปนู่นมานี่ตลอดถ้าถามว่าคนโสดเนี่ยจะได้แฟนหล่อไหมพระเป็นพระอรชุนนะขี่ม้ากรกีอรชุนเนี่ยเป็นบอกได้เลยว่าอรชุนเนี่ยจัดว่ารูปงามมากคือเป็นคนที่รูปงามรูปหล่อมากในเรื่องมหากาพย์ภารตะเนี่ยพระกฤษณะเนี่ยอาจจะเสน่ห์แรงนะเป็นคนเสน่ห์แรงแต่ถ้าเรื่องความหล่อความแบบความขาวความหล่ออะไรเนี่ยคิดว่าอรชุนน่าจะอาจจะหล่อกันคนละแบบก็ได้พระกฤษณะเนี่ยท่านจะเป็นคนที่รูปหล่อนะมีเสน่ห์มากแต่ท่านจะผิวค้ำแต่อรชุนเนี่ยจะเป็นคนขาวผิวขาวหน้าตาหล่อสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์อาจจะได้คนที่แบบหน้าตาหล่อถูกใจสำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนชอบเที่ยวผู้หญิงเนี่ยคือถ้าจากไพ่ชุดนี้มีเกณฑ์ติดโรคนะอาจจะเป็นไวรัสตับอักเสบก็ได้สำหรับคนที่เป็นแม่ค้าค้าขายทั่วไปถือว่าแจ่มใสแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องความตายเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรอย่างด่วนท่านพลรามนะคะท่านพลรามท่านพลรามเนี่ยคือพญาอนันตนาคราชพญาอนันตนาคราชไปจุดตินะคะไปจุดติเป็นท่านพลรามในปางที่8ในปางที่8นะคะของมหาภารตะท่านพลรามเนี่ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากแล้วก็รักเป็นคนรักญาติพี่น้องมากรักลูกศิษย์มากรักลูกศิษย์รักญาติพี่น้องเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนท่านน่ะอยู่ท่ามกลางปัญหาที่ตัวเองอ่ะไม่สามารถช่วยบุคคลรอบข้างได้คือท่านพลรามเนี่ยโดยชีวิตส่วนตัวแล้วอ่ะคือตัวท่านน่ะมีลูกดีมีภรรยาดีตัวท่านมีชีวิตที่ดีแต่คนรอบข้างเนี่ยมีแต่เอาปัญหามาให้มันเป็นในกรณีที่ว่าตัวสำหรับคนที่ว่ามีศัตรูเยอะๆเนี่ยก็ในช่วงเดือนนี้ท่านก็ควรจะระวังตัวด้วยแต่สำหรับคนที่ไม่มีศัตรูเนี่ยคือท่านตัวท่านอ่ะจะเดือดร้อนเพราะปัญหาของคนรอบข้างคนนั้นคนนี้เอาปัญหามาให้ตัวท่านจะเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะปัญหาของคนรอบข้างแต่สำหรับคนที่มีศัตรูเยอะบอกได้เลยว่าคุณอ่ะกำลังโดนไล่ล่าอยู่นะสมมติถ้าคุณอ่ะไปติดหนี้พนันบอลมันจะเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะควรจะหาเซฟเฮาส์อ่ะคุณควรจะหาที่ซ่อนตัวเพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากอันตรายเนื่องจากมันก็มีคนจ้องเล่นงานคุณอยู่คนจ้องเล่นงานเนี่ยมันมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นไพ่นรสิงห์ขึ้นก็คือว่าคนที่จ้องเล่นงานคุณมีแล้วมันก็มีไพ่เดทขึ้นเช่นถ้าคุณอะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วคุณมีศัตรูในวงการเยอะแยะไปหมดเลยอะคุณมีศัตรูคุณไปสร้างศัตรูไว้คุณไปจ้างมือปืนไปยิงเขาไว้เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี่แหละที่ว่าคุณจะโดนล้างแค้นโดนแบบเหมือนล้างแค้นแบบก็ถึงตายนะถ้าถามว่าตายไหมตายเลยนะไม่ใช่แค่เจ็บอ่ะตายเลยมันก็แล้วแต่กรรมแต่ละคนกรรมไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ดวงแล้วแต่กรรมแต่ว่าไพ่มันก็ขึ้นในจุดที่น่ารักนะมันขึ้นไพ่เบบี้แล้วก็แคทคือสำหรับคนที่ว่าไม่ได้มีศัตรูอ่ะสำหรับคนที่ว่าไม่ได้มีศัตรูที่ไหนเป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ได้มีศัตรูที่ไหนแล้วเพิ่งมีลูกเนี่ยนะในช่วงเดือนนี้นะตัวคุณนะจะมีความสุขมากกับการเลี้ยงอะไรเลี้ยงเบบี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแมวบางคนเอาเป็นว่าบางคนที่ว่าเขาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแข็งแรงสำหรับคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอ่ะเขาจะมีความสุขกับการเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขแล้วก็เลี้ยงเด็กเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงของคุณน่ะมีความสุข
แล้วก็จะหมดเงินเยอะในการพาแมวพาสุนัขไปฉีดวัคซีนแมวป่วยแมวไม่สบายลูกป่วยลูกไม่สบายก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่คุณน่ะจะค่อนข้างเหนื่อยในการเลี้ยงลูกเลี้ยงแมวคุณก็จะเจอคนที่พึ่งพาอาศัยได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานถ้าถามถึงเรื่องการพนันเล่นได้ค่ะจะได้รับผลตอบแทนและได้รับรางวัลจากความอดทนและความพยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่คุณรอคอยมานานก็มีสิทธิ์ที่จะสมหวังด้วยคุณจะได้รับรางวัลความตอบแทนจากความพยายามของคุณสำหรับท่านที่ทำธุรกิจทำงานเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จสำหรับท่านที่เป็นลูกจ้างบริษัททำงานในองค์กรในองค์กรขนาดใหญ่จะได้รับใบเกียรติบัตรใบเกียรติคุณได้เป็นใบเกียรติบัตรยกย่องเป็นผลเป็นพนักงานดีเด่นการเงินถือว่ามั่นคงสำหรับคนที่ยังโสดเนี่ยก็คุณจะเจอผู้ชายขี้อายและตัวคุณก็ขี้อายความขี้อายของคุณและความขี้อายของคนคนนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าในด้านความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีลูกแล้วหรือมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยควรจะดูแลสุขภาพของสุนัขหมาแมวแล้วก็บุตรของท่านเพราะแมวของท่านน่ะอาจจะรับกรรมแทนท่านก็ได้แทนที่ว่าท่านจะเป็นคนป่วยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าแมวของท่านน่ะอาจจะตายแทนก็ได้ในบางคนน่ะก็จะเป็นช่วงที่ไม่สบายต้องหาหมออาจจะตรวจเจอมะเร็งสุขภาพร่างกายทรุดโทรมให้ระวังความเจ็บป่วยและจะต้องเสียเงินเสียทองซึ่งตรงนี้สามารถทำให้ดีขึ้นได้โดยการไปหาหมอตรวจสุขภาพทุกเดือนคนโสดก็ถือว่ามีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์มีคนมาชอบคุณเยอะแยะเลยคุณจะมีชื่อเสียงคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็จะได้ลูกศิษย์เก่งๆอ่ะคนที่ทำการค้าเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่คุณก็จะหาเงินได้เยอะจากธุรกิจที่คุณทำนะได้เงินจากความมีเสน่ห์ของตัวเองได้เงินจากลูกค้าช่วงนี้ก็สำหรับท่านที่ว่าสร้างศัตรูไว้มากก็ควรล่าถอยออกมาเพื่อคุ้มครองตัวเองถ้าคุณทำงานผิดกฎหมายถ้าคุณทำงานผิดกฎหมายคุณหนีไม่พ้นหรอกคุณสมมุติถ้าคุณทำอะไรผิดกฎหมายอยู่เทปผีซีดีเถื่อนขายยงขายยาอะไรแบบนี้คุณก็จะโดนตำรวจจับในเดือนนี้แหละแล้วก็มันเรียกเรื่องกรรมได้ยากหลีกเลี่ยงได้ยากแต่บางคนที่ดวงยังไม่ถึงคาดก็อาจจะฟุกรอดก็ได้หรืออาจจะมีบางอย่างมาดนใจอาจจะมีบางอย่างมาดนใจทำให้คุณย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เลยจะรอดก็เป็นไปได้คนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกservice อ่ะบริการอะไรแบบเนี้ยโอเคเลยนะคุณก็ต้องระวังเกี่ยวกับแมวหายหมาหายแมวป่วยหมาป่วยอะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะถ้าคุณยังโสดอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะสมมากที่จะหาแฟนเพราะคุณจะเจอผู้ชายหน้าตาหล่อและก็เจอผู้หญิงหน้าตาสวยเด่นจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากคุณก็จะประสบความสำเร็จทางด้านการงานอย่างดีก็แนะนำให้หนึ่งอะทำสังฆทานยาแล้วก็บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสงฆ์วัดพระบาทน้ำพุบริจาคเงินให้วัดอุทิศส่วนกุศลกวดน้ำกลางแจ้งให้เจ้ากรรมในเวรก็จะช่วยได้แล้วก็คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำบุญที่วัดต่างจังหวัดอยู่แล้วก็ให้ไปทำบุญตามวัดที่มันกันดาลวัดรวยๆอ่ะเขาจะไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกเพราะว่าวัดคนรวยอ่ะคนรวยทำบุญให้ทีเยอะแต่ว่าในต่างจังหวัดวัดจนๆน่ะเยอะคุณก็ควรจะแบ่งเงินบริจาคให้วัดยากจนมันก็จะได้บุญเช่นกันแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแผ่นดินแตกแยกแผ่นดินยุบต้องระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติสึนามิแผ่นดินไหวไฟไหม้ไฟป่าแผ่นดินไหวแผ่นดินแตกแยกยุบด้วยค่ะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับ
ชาวราศีเมถุนและชาวลัคนาเมถุนในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2561